หลังจากช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณแซนก็ได้มีการเข้าไปรายงานตัวเป็นครั้งแรกนะคะจากกรณีความคืบหน้าการสอบสวนคดีคุณแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาจนเสียชีวิตคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมายรัตน์หนึ่งใน5คนบนเรือสปีดโบ๊ทเดินทางมาเพื่อรายงานตัวครั้งที่1กับพนักงานสอบสวนตามเงื่อนไขการประกันตัวในข้อกล่าวหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยมีนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์เป็นทนายความนะคะของคุณแซนก็มาพร้อมกันเช่นเดียวกันจากนั้นคุณแซนค่ะแล้วก็ทนายความได้เดินออกมาที่หน้าโรงพักเพื่อให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเจ้าตัวมีสีหน้าที่ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดแล้วก็เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าวันนี้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรายงานตัวตามปกติไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรจะมีกังวลบ้างก็คือผู้สื่อข่าวนี่แหละที่มารอทำข่าวนะมีค่อนข้างเยอะนะคะส่วนเรื่องของกระติกที่ได้รับให้การรับสารภาพในคดีที่ผ่านมาว่าเป็นการให้การเท็จไปก่อนหน้านี้ไม่ได้กังวลอะไรค่ะก็เหมือนกับทุกคนบนเรือนะคะได้พูดความจริงไปหมดแล้วฉะนั้นก็ไม่ได้มีความกังวลในเรื่องของคดีความโดยทั้งนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้พูดคุยกับสอบถามนะคะว่าได้พูดคุยกับคุณกระติกบ้างหรือไม่คุณแซนก็ตอบว่าก็มีการพูดคุยตามประสาเพื่อนนี่แหละมีบ้างนะคะเมื่อถามถึงเรื่องกุนซือที่ให้คำแนะนำคุณแซนก็กล่าวว่าตอนแรกหลังจากเกิดเรื่องจะเดินทางมาที่โรงพักเลยตั้งแต่เช้าแต่พี่เขาบอกให้ไปพบเขาก่อนเป็นการเจอกันครั้งแรกก็เลยไปและหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้ตอนที่ไปหาขอกลับบ้านก่อนเพราะตอนนั้นเหนื่อยมากโดยทั้งนี้นะคะทางพี่ๆผู้สื่อข่าวที่ไปรอสัมภาษณ์คุณแซนนะคะก็ได้ถามเกี่ยวกับแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับการร่องเรือด้วยเป็นยังไงคลิปจริงใช่ไหมเกิดขึ้นตอนไหนคุณแซนก็ได้กล่าวว่าคลิปที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นคลิปจริงแล้วก็ตั้งคำถามนะว่าทำไมต้องห้ามเที่ยวตนแค่ต้องการ move onจากเรื่องนี้บ้างผ่านมากกว่า1เดือนแล้วอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าถ้ามาอยู่ในจุดเดียวกันกับตัวเองตอนนี้จะเป็นอย่างไรแค่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมีความเสียใจเพราะว่าต้องเสียเพื่อนไปทำไมทุกคนจะต้องจมอยู่กับอดีตที่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ